ขาแจ้งมายังเทศบาลแล้วนะว่าขอยืนยันว่าบ่อน้ำบ่อเนี้ยเป็นบ่อน้ำที่พระเจ้าตักสินใช้ในการเดินทัพเรื่องเนี้ยคือพลัดก็บอกเราแล้วว่าหนังสือจากคณะผู้ติดตามเนี่ยได้แจ้งมายังเทศบาลแล้วยืนยันว่าเป็นบ่อน้ำขนาดบ่อเนี้ยจะเล็กกว่าบ่อโน้นใกล้เคียงกันก็ยังดีกว่าด้วยว่าแน่นอนถามอยู่อ่ะมึงก็ก่อนนี้ไม่เคยแห้งเลยใช่ไหมแห้งเลยนี่เท่าที่เกิดมาอาจารย์อยู่ที่พารามาก่อนนี้เกิดนี่แหละก็ชาวบ้านก็แน่นอนครั้งแรกแล้วชาวบ้านก็ใช้น้ำทุกบ่อเนี้ยที่ตั้งชื่อวัดพลาเพราะว่าที่บริเวณเนี้ยชาวบ้านหนอนโบราณก็บอกว่าตรงนี้แหละเป็นที่พระเจ้าตักสินพักทัพเดินทัพมาในช่วงที่เดินมาขามาเนี่ยแต่แล้วก็มาขุดบ่อน้ำไว้ขุดบ่อน้ำไว้หลายบ่อที่บริเวณวัดนี่ก็จะมีประมาณ3บ่อแล้วก็ที่แหลมสนอีกบ่อหนึ่งแล้วก็ที่จำลงอีกบ่อหนึ่งบ่อปกติเดินทัพผ่านชลบุรีมาผ่านสัตหีบผ่านช่องแสมสารมาเรียบชายฝั่งมาตลอดเนี่ยก็มาพักที่นี่แหละพักที่แหลมสนที่แหละแหลมสนอ่าวแล้วก็มาพักที่ตรงเนี้ยเพราะมีบ่อน้ำมีแหล่งน้ำชาวบ้านจึงเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยรู้เป็นน้ำดื่มได้คือน้ำจืดอ่ะมีสองแห่งเนี่ยก็เลยมาอยู่กันน้ำนี้ไม่เคยแห้งเลยว่าจะใช้ยังไงก็มันมีแห้งมันเป็นน้ำซึมที่ก็แปลกอ่ะพระเจ้าตักสินก็เลยตัดสินใจบ่ออื่นอาจจะไม่จืดก็ได้จึงไม่ได้เอาศิลาแรงใส่อันนี้สันนิษฐานไม่ได้แต่ตอนหลังๆก็จบหมดแล้วมันก็ไอ้ที่บ่อที่ไม่ได้กดศิลาแรงอ่ะน้ำแห้งนะน้ำแห้งนั่นนะแต่ว่าที่ท่านมาน่ะปี2310บ้านมาเกิดทีหลังทั้งนั้นไงพระเดชพระจุลจอมเกล้าเนี่ยได้ประกาศเลิกทาสแล้วชาวบ้านก็เป็นอิสระแล้วก็มากันบดีพวกกหาบดีก็ปล่อยชาวบ้านมันอะไรบ้างก็มากันมีการตั้งกำนันขึ้นมาผู้ใหญ่บ้านขึ้นมากำนันคนแรกก็คือกำนันไพรเอี่ยมละอองปู่ผมเนี่ยเป็นกำนันคนแรกผู้ติดตามรอยพระเจ้าตากสินเดินทัพเป็นคณะหนึ่งที่ก็ผมก็ได้ไปประชุมกันที่ระยองเรื่องการสร้างอุทยานพระเจ้าตากสินที่วัดลุ่มเนี่ยคณะเนี่ยเขารับทราบจากผมว่าตรงเนี้ยมีบ่อน้ำที่ยืนยันแล้วก็ยอมรับเขาก็มาดูนะเขาก็ลงความมติว่าที่นี่เป็นที่พักพระเจ้าตากสินทั้งขาไปและขากลับเขายืนยันแล้วและถือว่าตรงเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ได้สร้างอุทยานพระเจ้าตากสินเนี่ยขึ้นสร้างพระบรมรูปขึ้นก็มีการสร้างขึ้นแล้วก็มีจนกระทั่งในนี้แหละแล้วก็คนก็มากราบไหว้กันอะไรกันเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกคุยกับเจ้าว่าแล้วบอกเราจะต้องขยายให้มันใหญ่แล้วทำเป็นโดยจะเอาพระบรมรูปของรัชกาลที่9เนี่ยมาไว้ด้วยเพราะเรากำลังจะสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่9ให้มาอยู่ที่เดียวกันเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมากราบไหว้พร้อมทั้งสององค์ต้องทำใจใหญ่ขึ้นในที่นี้จะมีนิทรรศการแต่การนิทรรศการในเรื่องของการเดินทัพในเรื่องประวัติของพระเจ้าตากสินประวัติของพระเจ้าอยู่หัวเราจะอยู่ในนี้เพื่อให้คนได้เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนว่าเรามีพระมหากษัตริย์เนี่ยเคยมาพักที่นี่ก็เหมือนกับเป็นอะไรอนุสรณ์เป็นที่จารึกว่าครั้งหนึ่งก็มีพระมหากษัตริย์มาพักที่นี่ขาไปยังไม่ได้เป็นพระเจ้านะขากลับได้แต่งตั้งจากชาวระยองแล้วนะแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าตากสินแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้จึงถือได้ว่าพระมหากษัตริย์ก็พักจนทำให้เราได้ใช้คำว่าพักลาหรือทับลาเนี่ยมาเป็นชื่อบ้านแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยก็ให้การยกย่อง
สมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะ